เป็นอะไรมาดื่มคนเดียวแบบนี้เหงามากเหรอเอ้ยครั้งที่แล้วฉันอยู่ตรงนี้ฟังเธอเล่านิทานตอนนี้ตาฉันบังคับเธอบ้างบังคงบังคับอะไรกันเราเป็นเพื่อนกันนะแลกเปลี่ยนกันได้เล่ามาเลยเนี่ยตอนที่ฉันอายุเท่าเด็กคนเมื่อกี้เป็นนักวิ่งทีมฮ่องกงแล้วนะโอ้โหเก่งจังเลยนี่แล้วคุณเคยลงแข่งงานใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยตอนนั้นฉันเลือดร้อนเถียงโค้ชไม่กี่คำไม่พอใจก็เลยต่อยปากโค้ชแล้วฉันก็โดนไล่ออกจากทีมว้าวไม่ใช่แค่เท้าไฟหมัดก็เร็วซะด้วยก็แง่อยู่แล้ว หลังจากนั้นฉันก็เลยไม่วิ่งอีกเลยตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าอยากทำอะไรด้วยอย่างดีมิเชลแฟนของฉันอยู่ให้กำลังใจมาตลอดจากนั้นเขาท้องเราก็แต่งงานโหแบบนี้ก็แต่งตั้งแต่ยังเด็กเลยสิตอนนั้นบ้านฉันจะอพยพแต่ฉันไม่มีงานเป็นหลักแหล่งมิเชลไม่สนใจหรอกต่อให้เธอต้องแตกหักกับพ่อแม่ก็จะแต่งงานกับฉันให้ได้ฉันก็เลยตั้งอกตั้งใจหางานทำได้อ๋อคุณก็เลยไปเป็นโค้ชสอนวิ่งไม่ใช่หรอกฉันไม่อยากเห็นมิเชลต้องมาลำบากกัดก้อนเกลือกินกับฉันฉันก็เลยอยากรวยทางลัดทำธุรกิจใหญ่โตคุณหูคุณหลงตกลงตามนี้นะครับมันได้เลยมีอะไรดีๆแล้วจะบอกคุณครับรถมาแล้ววันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวเราไปต่อกันได้อยู่นี่ได้แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะขึ้นรถเลยกลางคืนของเรานักธุรกิจรุ่นใหม่สังสรรค์ทุกค่ำคืนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเอ้ยที่รักฉันกลับมาแล้วเอ้ยข้างนอกสนุกมากคุณจะกลับบ้านทำไมเตียงที่โรงแรมไม่นุ่มเหรอพูดอะไรเฮ้ยฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันคุยธุรกิจกับพวกเขาแล้วก็ส่งขึ้นรถไปอีกที่นึงแต่เชื่อฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันเชื่อแล้วรูปนี้มันคืออะไรจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงกันเอ้ยฉันบอกแล้วว่าไปทำงานทำงานจนเมาแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอแถมยังมีแต่กลิ่นน้ำหอมราคาถูกเฮ้ยถ้านึกว่าไปกับพวกไฮโซสนุกนักหรือไงเธอรู้ไหมว่าวันๆฉันต้องกินยาแก้แห้งกับยากระเพาะเท่าไหร่ฉันเหนื่อยขนาดนี้กินเหล้าเยอะขนาดนี้เพื่อใครก็เพื่อเธอกับลูกสาวไงฉันไม่ทำงานพวกเธอจะได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่สุขสบายแบบนี้เหรอฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอคิดอะไรกันแน่คุณพ่อสงสวงไปบอกคุณพ่อสิพ่อเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าคุณพ่อไม่เคยอยู่บ้านบอกว่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเชียนเวิลด์ก็ยังไม่เคยไปคุณพ่อนิสัยไม่ดีสงสวงไม่ลาคุณพ่อแล้วหรอไม่ว่าจะเป็นพ่อที่ดีหรือว่าพ่อที่ไม่ดีสงสวงก็รักคุณพ่อค่ะต่อมาความโชคดีทิ้งฉันไปลงทุนแล้วก็จมนี่เป็นหางว่าวพวกไฮโซไม่ตามทวงหนี้ฉันก็ตัดขาดกับฉันตอนนั้นฉันสับสนมากทำหลายอย่างที่ผิดต่อมิเชลไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือว่าร่างกายสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็หย่ากับฉันแล้วคุณเคยรั้งเธอไหมเคยอยู่แล้วฉันไม่อยากหย่าสักหน่อยฉันตื้อมิเชลไว้นานเลยตอนนั้นฉันไม่มีทิศทางเลยสักนิดเดียวไม่รู้ตัวเองอยากทำอะไรฉันเป็นบ้าแอบกลับบ้านไปอุ้มลูกสาวออกมาสุกสวงขับรถเลยนี่สุกสวงไม่ต้องกลัวนะลูกพ่อจะพาไปเองคือลูกสาวให้ฉันนะคือลูกสาวให้ฉันนะคือลูกสาวให้ฉันสุกสวงไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่นี่แล้วนี่ออกมาเลยฉันจะบอกให้จะไปไหนก็ไปแต่ว่าห้ามพาสุกสวงไปสงสารเป็นลูกสาวฉันฉันไม่ยอมให้ลูกอยู่กับคนสารเลวเลยนะนี่บ้าพอหรือยังหนูแกไม่ได้สุดสุดพ่อเขาสุด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 ไม่ต้องกลัวนะสุดสุดพ่ออยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะ
พยาบาลลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างเขาจะอยู่ในซอกซวงสงบสติหน่อยเดี๋ยวฉันถามหมอให้นะคะคุณลงมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันไปถามหมอให้ค่ะนี่คุณพยาบาลมิเชลทำไมพอดีเลยบอกฉันหน่อยสิซอกซวงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคุณไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อของซงซวงคุณไม่คู่ควรเป็นพ่อคนฉันยอมที่ทุกอย่างฉันไม่เอาอะไรเลยเธอบอกฉันหน่อยซงซวงเป็นยังไงบ้างซงซวงเป็นยังไงบ้างซงซวงถูกคุณฆ่าตายไม่จริงซงซวงไม่ตายหรอกซงซวงไม่ตายหรอกมิเชลมิเชลหยวนลี่ฟังให้ดีนะคุณทำให้ซงซวงตายคำพูดของมิเชลถูกสลักอยู่ในสมองของฉันเหมือนกับเป็นคำสาปว่าเมื่อไรก็ออกมาทรมานฉันแต่ว่าลูกสาวคุณก็ปลอดภัยดีนี่ทำไมก็ต้องโกหกด้วยคงอยากให้ฉันตัดใจไม่ต้องไปหาสองแม่ลูกนั่นอีกแต่จะบอกว่าเขาโกหกเลยก็ไม่ได้เพราะความจริงซวงซวงบาดเจ็บสาหัสถ้าเขามีโรคแทรกซ้อนติดมาแล้วก็เป็นเพราะฉันอย่างน้อยคุณก็รู้แล้วว่าลูกสาวปลอดภัยดีคำสาปนี้ลบล้างไปแล้วใช่ไหมต่อให้ปลอดภัยดีแต่คำสาปนี้ก็ยังตามฉันไปตลอดชีวิตคนอย่างฉันสมควรละอายใจโอ้ยตกใจหมดเลยฉันสิต้องตกใจนายเนี่ยนะเป็นอะไรสายแล้วยังไม่ยอมตื่นอีกเมื่อคืนหลับไม่เต็มอิ่มหรือไงคิดถึงฉันเหรอมีอะไรเหรอคนที่ชื่อกัวหวงผูเมื่อเช้าไปที่สนามฝึกกีฬาเขาบอกว่าอยากจะคุยกับคนที่รับผิดชอบสักหน่อยอ่ะทำไมเพิ่งจะบอกแล้วเป็นไงวิดไหมคุณกัวมาเช้าจังเลยไปแจ้งล่วงหน้าก่อนด้วยแจ้งล่วงหน้าก็ไม่สนุกสิก็จะไม่ได้เห็นความจริงคุณทราบว่าคุณกัวเห็นอะไรบ้าง discipline ระเบียบโค้ชยังมาสายเลยไม่แปลกที่นักเรียนไม่เข้มแข็งใช่วันนี้ผมมาสายเป็นความผิดของผมเองแต่ถ้าคุณหาว่านักเรียนของผมไม่เข้มแข็งแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยครับพวกเขามาที่นี่ทุกอาทิตย์มาตรงเวลาแล้วทำตามที่เราสอนและฝึกซ้อมใช่แล้วใช่ไม่ทราบว่าคุณกัวคิดว่าพวกเขาไม่เข้มแข็งตรงไหนกันครับอายุมากไม่ว่ากันวิ่งก็วิ่งไม่เร็วแล้วจะแข่งกับเด็กๆที่ช่วงฉีได้ยังไงอีกอย่างนึงเสื้อผ้าที่ใส่ก็ลายพร้อยไปหมดดูแค่ภายนอกเขาเรียกว่าแฟชั่นคนแก่อะไรนะคนแก่ใกล้ตายครับคนแก่ใกล้ตายคุณกัวแม้แต่โค้ชก็ยังแก่ประสบการณ์มีหน้าล่ะชมรมจิ้งเฟิร์มถึงกลายเป็นชมรมคนแก่จะดีไหมถ้าคุณมาเพื่อที่จะดูเราซ้อมผมก็ยินดีอย่างยิ่งแต่ถ้าคุณมาเพื่อตำหนิรบกวนคุณไปซะผมฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นฝ่ายขอร้องผมนะนี่เหรอท่าทีของการขอร้องอ่ะใช่เราอยากได้สปอนเซอร์อย่างสปอร์ตคิงดอมแต่ต้องยอมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ก้มหัวคุกเข่าขอร้องว้าวโคชลี่คุณนี่แท้มากเลยนะผมแค่อยากให้นักเรียนได้รับเกียรติที่สมควรมีถ้าพวกเขาเก่งพอๆกับคุณผมก็จะให้เกียรติคุณหัวคุณเป็นผู้ก่อตั้งสปอร์ตคิงดอมน่าจะถนัดเล่นกีฬาแต่ในเมื่อคุณว่านักเรียนของผมแก่และใกล้ตายได้เลยคุณจะเลือกใครก็ได้แล้วแข่งกับเขาดูไหมล่ะไปดูสิอุ้ยสิเอาสิคุณขอให้ผมวิ่งผมก็ต้องวิ่งเหรอคุณขอให้ผมเป็นสปอนเซอร์นอกจากจิ้งเฟิงแล้วผมมีทางเลือกเยอะแยะแต่ในเมื่อพวกคุณบากหน้ามาหาผมผมก็ต้องมาดูสักหน่อยถ้าจิ้งเฟิงไม่ได้รับการสนับสนุนจากผมพวกคุณรอแจ้งได้เลยมาด่าๆๆอะไรกันล่ะไหวไหมเนี่ยชมรมจิ้งเฟิงโคชลี่ปกติฉันให้เกียรติคุณนะแต่ครั้งนี้ฉันไม่เข้าข้างคุณเขาเอาเงินมากองให้ถึงหน้าแล้วคุณกลับไล่เขาไปเหมือนเขาเป็นเชื้อโรคใช่ใช่เขาแค่บ่นไม่กี่คำไม่ได้บอกว่าไม่สนับสนุนใช่ใช่คนแก่ใกล้ตายเขาว่าพวกคุณนะฮะตัวฟังได้ยังไงกันน่ะพี่โดนด่าสักคำของคำไม่ถึงกับตายหรอกนะเอาเว้นพี่ก็เป็นโค้ชนะเรามีศักดิ์ศรีตัวฟังได้ยังไงกันนายพูดเองว่าศักดิ์ศรีช่วยจิ้งเฟิงไม่ได้ถ้าด่าฉันแล้วจ่ายคำละพันฉันนั่งให้ด่าเลยอ๋อคนนอกถ้าไปรู้เรื่องดีฮะพอบอกให้วิ่งแข่ง
เอาแต่ดูแล้วก็เพ่นหนีเลยเหงื่อไม่ไหลสักหยดแต่วิจารณ์คนอื่นฉันเห็นด้วยอาจารย์คุณรู้กาลเทศะมากฉันเห็นด้วยที่เขาไม่ได้เสียเหงื่อสักหยดไม่คู่ควรที่จะวิจารณ์เราแต่ว่านะเราก็ไม่ได้อยากได้เหงื่อของเขาเราอยากได้เงินของเขาเงินในกระเป๋าเขาน่ะใช่ใช่ใช่แม้แต่คุณก็พูดแบบนี้เพื่อเงินแล้วโยศักดิ์ศรีลงทะเลไปเลยเหรอชีวิตกับหลักการของจิ้งเฟิงน่ะมันคนละเรื่องกันนายเท้าไฟเราจะได้สปอนเซอร์หรือเปล่านั้นขึ้นอยู่ที่นายนะใช่ใช่อยากได้เงินเขาก็ยังยอมเขาเถอะพูดแบบนี้กันหมดผมไม่มีทางเลือกสิใช่ใช่ใช่สู้สู้คนนี้สู้สู้นี่นี่เรียบร้อยแล้วนะได้เงินแล้วแล้วเธอเป็นไงโอ้ดีเลยดีดีมีชุดทีมนะเยี่ยมเยี่ยมเลยยังมีอีกเรื่องน่าฝากด้วยฝากไว้ดีๆนะสีแดงได้ไหมสีแดงโอเคไปไปอาจารย์ใครเหรอเจียซินไงช่วยเรานัดกัวหวงผูไว้เรียบร้อยแล้วที่แท้พวกคุณร่วมหัวกันไว้แล้วครั้งนี้มันเกี่ยวข้องถึงความอยู่รอดของชมรมจิ้งเฟิงนะเราถึงได้ทำแบบนี้ขอโทษนะช่วยพาสปอนเซอร์มาให้เราทีนะนะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะขอบคุณนะโค้ชลีขอบคุณนะคุณล่วงหน้าเลยเชิญครับคุณกัวครับสวัสดีค่ะคุณกัวเบลคุณก็อยู่ด้วยเหรอฉันเป็นคนของจิ้งเฟิงเหมือนกันฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกคุณจะกล่อมคุณพ่อฉันยังไงอ๋อเมื่อวานน่ะฉันไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าฟังเพื่อนๆเล่ามาแล้วโคชลี่น่ะเขาเป็นคนชอบพูดเสียงดังไปหน่อยดังนั้นที่เรามาวันนี้ฟังเธอพูดอยู่คนเดียวแล้วเป็นตัวแทนเขาเหรอผมกลัวว่าพออ้าปากพูดปุ๊บก็พูดผิดล่วงเกินคุณอีกก็เลยให้เขาพูดแทนน่ะคุณเหรอกลัวผมถ้าผมเดาไม่ผิดคุณคงจะโดนทุกคนกดดันถึงได้มาหาผมเราเข้ามาตั้งนานแล้วคุณยังไม่เคยชายตามองเราเลยคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้จริงใจมาคุยกับคุณโฮชลี่คุณเป็นคนเท่มากตอนแรกผมอยากจะเอ่ยปากพูดว่าชื่นชมคุณแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ผมพูดแล้วผมจะเสียเปรียบดังนั้นผมขอถอนคำพูดเรื่องแบบนี้ไม่มีข้อเสียเปรียบหรอกยังไงก็ช่างวันนี้ผมมาขอร้องคุณว้าวคุณยอมมาขอร้องผมแล้วช่วยไม่ได้คุณพูดถูกแล้วผมโดนกดดันชมรมจิ้งเฟิงต้องการสปอนเซอร์อย่างสปอร์ตคิงดอมจริงๆผมเป็นคนที่รักหน้ามากแต่คุณทำให้ผมขายหน้าต่อหน้าคนอื่นเดาซิว่าผมจะยอมเป็นสปอนเซอร์ให้คุณไหมกัวผมขอโทษคุณอย่างเป็นทางการขอโทษครับโอ้โคชลี่โคชลี่คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแบบนี้เหมือนผมเอาแต่ใจเกินไปจริงๆผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเอาละมานั่งคุยกันตรงนี้ฮะตามสบายค่อยๆคุยกันมาทำธุรกิจเพื่ออะไรกันเหรอเพื่อเงินไม่ใช่ก่อศัตรูดังนั้นไม่ต้องเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีใช่ค่ะใช่คุณกัวคะฉันว่าคุณบอกเราตรงๆเลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงถึงจะยอมเป็นสปอนเซอร์ให้เราคะฉันก็เคยเห็นคุณนะคุณอาชมรมจิ้งเฟิงนะพวกเขามีความตั้งใจกันทุกคนเลยถ้าหากว่าคนในชมรมจิ้งเฟิงสามารถวิ่ง5กิโลได้ภายใน35นาทีงั้นคุณพ่อจะสนับสนุนดีไหมคะคุณพ่อเป็นไอเดียที่ดีโคชลี่แต่ถ้าหากว่าทำไม่ได้คุณจะว่ายังไงได้คุณกัวผมรับปากคุณนี่นี่ผมมั่นใจในตัวนักเรียนของผมผมรับปากแล้วต้องทำได้แน่ดีผมจะตั้งหน้าตั้งตารอดูว่าพวกคุณวิ่งยังไงนี่ทำไมรับปากเขาไปง่ายๆแบบนั้น35นาทีวิ่ง5กิโลทำไมคุณไม่บอกเขาไปเลยล่ะไม่ต้องเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ได้คุณกลัวเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมไม่ให้เราวิ่งแล้วใช่ไหมทำไมคุณถึงรับปากในเมื่อเธอเสนอก็แปลว่าอยากเห็นเราทำให้ดูหรือว่าเธออยากแกล้งเราจะได้แก้แค้นที่เคยแพ้ครั้งที่แล้วเนี่ยนี่คุณคิดเหรอว่าเป็นเพราะฉันแพ้โค้ชเคโอถึงใช้วิธีนี้เล่นงานพวกคุณน่ะจะยังไงก็ช่างต่อให้เธอไม่เสนอแบบนี้หัวหวงผู้พ่อเธอก็ต้องเสนออีกแบบนึงฉันรู้ว่าสปอนเซอร์หายากฉันถึงกล้ารับคำท้าแล้วถ้าพวกคุณแพ้ล่ะขอถามหน่อยตอนที่เธอแข่งเธอคิดอะไรฉันต้องชนะใช่ไม่ต่างกับนักกีฬาพอลงสนามแล้วไม่มีใครอยากแพ้หรอกนะแต่ว่าพวกคุณลุงคุณป้าจะให้พวกเขาวิ่ง5กิโลภายใน35นาทีเหรอฉันเชื่อว่าพวกเขาทำได้นี่ฮะช่วยไปเกลี้ยกล่อมเขาหน่อยคุณนึกว่าฉันอยากวิ่งเหร
แต่ที่โค้ชลี่พูดก็ถูกถ้าเราผ่านการทดสอบไม่ได้แล้วชมรมจิ้งเฟิงจะอยู่ไปเพื่ออะไรกันล่ะนี่รอด้วยไม่รอเลยขยันดีนี่ป่านนี้แล้วยังจะวิ่งอีกคุณตั้งใจมาดูว่าฉันแอบอู้หรือเปล่าเหรอพรุ่งนี้พี่ไปที่ชมรมไหมฝากของไปหน่อยสิว้าวเครื่องดื่มสำหรับกีฬาทั้งนั้นเลยเยอะจังคุณอยากเชียร์ทุกคนเลยเหรอพี่พอจะวิ่งเป็นหรือยังโอ้โค้ชลี่ว่าฉันคุมจังหวะไม่ดีถูกคนข้างๆทำลายสมาธิง่ายฉันวิ่งเป็นเพื่อนคุณเหรอยังไงคืนนี้ขอบคุณนะที่วิ่งเป็นเพื่อนฉันเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าการควบคุมจังหวะดีขึ้นเยอะเลยพี่น่ะมีพรสวรรค์นะปกติถ้าอยากวิ่งดีต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมแต่ว่าพี่เพิ่งจะวิ่งได้ไม่นานถือว่าดีแล้วฉันเคยดูแข่งโอลิมปิกด้วยนะนอกจากพวกแอฟริกาด้านกรีฑาอเมริกาก็ถือว่าไม่เป็นรองใครมิน่าคุณถึงวิ่งเก่งจังสิริราพวกเรานะสู้พวกฝรั่งไม่ได้หรอกเราแข่งกับพวกเขามันยากมากฉันจำได้ครั้งที่ได้คะแนนดีที่สุดก็คือตอนแข่งกีฬาสีมหาลัยได้แค่ที่5เองแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่เตือนฉันว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็สนับสนุนให้ฉันวิ่งต่อฮะรู้ว่าไม่ชนะแล้วก็ยังวิ่งต่อเหรอสภาพจิตใจคุณนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยแม่อยากฝึกให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งแม่บอกว่าไม่ใช่แค่วิ่งชีวิตความเป็นอยู่ก็ได้ใช้เหมือนกันอย่าท้อแท้ง่ายๆถึงจะหกล้มก็ไม่เป็นไรที่สำคัญคือล้มแล้วต้องรู้จักลุกแม่คุณนี่ต้องเป็นผู้หญิงแกร่งแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะชีวิตแม่ขึ้นๆลงๆคงเป็นเพราะแบบนี้มั้งแม่ฝึกจนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแม่เป็นซูเปอร์วูแมนในใจฉันเลยล่ะที่คุณวิ่งเก่งขนาดนี้ได้เชื้อมาจากแม่คุณแน่ๆไม่ใช่หรอกแม่วิ่งไม่เก่งเลยสักนิดฮะพ่อแม่คุณวิ่งไม่เก่งเหมือนกันทั้งคู่แล้วทำไมคุณวิ่งเก่งจังเลยไม่รู้สิสงสัยยีนไม่ปกติแล้วมั้งหายเหนื่อยแล้ววิ่งกันต่อเถอะฮะเอ้ยยังวิ่งอีกเหรอเมื่อกี้วิ่งมาตั้งไกลแล้วนะโถเอ้ยฉันอายุมากแล้วไม่วิ่งแล้วล่ะขอพักหน่อยคุณไปวิ่งเองเถอะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันทดสอบแล้วนะไปกันเถอะโอ้ยไม่เข้าใจเลยคุณเป็นคนยื่นข้อเสนอเองแท้ๆแล้วยังจะมาช่วยเราอีกอยากรู้จังทำไมคุณใส่ใจจิ้งเฟิงขนาดนี้แล้วก็โค้ชลี่ด้วยบางครั้งคุณเป็นห่วงเขามากบางครั้งก็แกล้งเขาปั่นหัวเขาจนงงตกลงแล้วคุณอยากจะช่วยหรืออยากจะแกล้งกันแน่เฮ้ยทำไมถามเยอะแบบนี้เซาซีน่าเบื่อไม่วิ่งด้วยแล้วนี่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงงั้นเหรอนิสัยนี่ไม่ต่างกับหัวหวงฝูเลยสู้ๆสู้ๆเดี๋ยวตัวเองสู้ๆนะจิ้งเฟิงอ้าวจิ้งเฟิงสู้ๆนะแต่เลยนะขอบคุณนะไม่จ้างนะน้ำกินเย็นหวานทุกคนวิ่งมาหลายวันแล้วถ้าวิ่งดีขึ้นมากเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นอีกหน่อยเราจะเข้าสู่การฝึกซ้อมแบบเข้มกว่าเดิมเฮ้ยเจซินตอนที่แข่งครั้งก่อนจำได้ไหมว่าฉันสอนว่ายังไงจำได้ข้อสำคัญคือวิ่งสม่ำเสมอวิ่ง400เมตร4รอบระหว่างกลางวิ่งช้าเพื่อพักทำ2รอบฮะตกลงว่าต้องวิ่งกี่รอบวิ่งสี่รอบได้8รอบมันเหนื่อยนิดหน่อยแต่พวกคุณทำได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรอบเดี๋ยวเลยเดินไปเดินไปวิ่ง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 เอออาเฉียงอาเฉียงอาจารย์เห็นด้วยเหรอเขาตกใจหนีไปแล้วฉันเห็นตั้งนานแล้วน่าจะไม่อยากให้เรารู้ว่าเขามาทำตัวลึกลับถือว่าไม่เห็นก็ได้เขาอยากดูแต่ก็กลัวดูเหมือนยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ให้เวลาเขาอีกหน่อยนี่ผมต้องรีบไปแล้วเออจริงด้วยต้องไปดูเด็กนี่ไม่ดูเด็กเหรอลูกนอกสมรสนี่ไปฟังคำพูดส่งเดชอยู่ดีๆจะไปลูกนอกสมรสได้ยังไงแค่ช่วยเพื่อนนะเอาละฟังด้วยนะนี่ไปคุณหยวนสวัสดีครับผมคือครูหวังที่ปรึกษาของม่าหยีเซิงครูหวังเชิญผู้ปกครองมาพบยังให้เพื่อนมาแทนพ่อแม่ของหยีเซิงงานยุ่งมากเลยเหรอพ่อเขาน่ะทำงานอยู่คนละที่ส่วนแม่ของเขากับสามีคนปัจจุบันผมไม่ค่อยรู้หรอกอ๋อเข้าใจแล้วคนที่อยู่กับหยีเซิงตอนนี้เป็นพ่อเลี้ยงมิน่าล่ะถึงใช้แท้ของแม่เขาจริงสิครูหวังเกิดอะไรขึ้นกับหยีเซิงกันแน่ถึงต้องพักการเรียน
ม่าหยีเซิงกินนอนที่โรงเรียนตั้งแต่ม.1เราสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์มีปากเสียงกับเพื่อนๆบ่อยมากก่อนหน้านี้ถึงขั้นลงไม้ลงมือโดนทันบน2ครั้งคราวนี้ทำกระจกโรงเรียนแตกอีกโรงเรียนประชุมกันว่าลงโทษพักการเรียน2อาทิตย์ระหว่างนี้ไม่ให้พักที่หอพักหวังว่าเขาจะสำนึกผิดแล้วใจเย็นลงบ้างแล้วแม่เขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่หอพักไม่ได้ผมบอกเขาแล้วเขาบอกว่าพ่อของหยีเซิงจะจัดการให้ลูกนะไม่ใช่ลูกฟุตบอลถ้าสวยแค่ไหนก็ช่วยไม่ลงหรอกมันน่าจะเก่งนะช่วยดูหน่อยสิโอ้โหเก่งมากเลยแต่ว่าฉันน่ะถนัดวิ่งมากกว่าโคชลี่เหรอครับรู้จักฉันเหรอแม่บอกว่าจะมีคนชื่อโคชลี่มารับผมกลับบ้านเขาบอกนายหรือเปล่าว่าฉันเป็นเพื่อนซีกับพ่อนายรู้แค่ว่าคุณกับพ่อผมโตมาด้วยกันเขาวิ่ง400เมตรแต่คุณวิ่งมาราธอนงั้นฉันควรเรียกนายว่าหยีเซิงเซียวเซิงรู้ว่าหยีหยีดีเซียวเซิงครับสวัสดีหยูลี่ไปกันฮะไปบ้านคนนั้นเหรอถ้าใช่ผมขอน้องข้างถนนเถอะอ๋อหมายถึงพ่อเลี้ยงอะเหรอไม่ต้องห่วงนะสองอาทิตย์ต่อให้เธอไม่อยากไปแค่ไหนก็ต้องอยู่กับฉันไปเร็วจะซึ่งที่กระเป๋านายโอ้โหหนักจังเลยผมถือเองได้ครับมันหนักเดี๋ยวฉันถือให้บอกแล้วว่าถือเองได้หน่อยดื้อเหมือนกันนะเนี่ยไปได้ยังโหไม่มีห้องเลยแล้วผมจะนอนไหนนี่นั่นน่ะเตียงของฉันนี่ตัวโซฟาตัวนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วจะนอนท่าไหนก็ได้อะไรทำไรนี่นายเท่ชะมัดเลยถึงขับสะพายเต็นท์ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยวันหยุดแม่จะพาผมไปอยู่บ้านของคนนั้นแต่ผมไม่อยากอยู่บ้านเดียวกับคนนั้นผมก็เลยไปแคมปิ้งบ้านเขาเออเสี่ยวซิง2อาทิตย์นี้ฉันเป็นผู้ปกครองของนายโอ้โหนายเก่งมากเลยกางเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วนายโตแล้วนะถ้างั้นเราก็ต้องให้เกียรติกันละกันถ้านายมีปัญหาอะไรมาถามฉันได้เลยโอเคครับไอ้เท้าไฟมาแล้วเหรอนี่ลูกชายไอ้จรวดเหรอหน้าตาดีนะเนี่ยนี่แขนขาก็ยาวได้เชื้อพ่อมาเต็มๆโอ้โหดูคุณสิมันคนโรคจิตเลยก็เห็นหลานแล้วน้ำลายไหลเชียวนี่วันดีเสี่ยวเซิงฉันชื่อเก่าอันนะเรียกฉันว่าโค้ชเคโอก็ได้นี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิฉันจะพานายไปวิ่งไปผมไม่วิ่งครับฮะผมเล่นบาสนายไม่วิ่งเหรอเนี่ยรู้หรือเปล่าพ่อนายเคยทำสถิติ400เมตรแตกอะแต่นี่เขาไม่แม่นายไม่ให้นายวิ่งใช่ไหมนี่ๆๆอาจารย์เออวันนี้มีเรื่องจะถามหน่อยจะสงบสบายนะไอ้ที่เขาใจร้อนด้วยแล้วนี่นี่สิวันนี้พวกเขาซ้อมถึงไหนเฮ้ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยโถ่เอ้ยอาจารย์ไม่เห็นรูปร่างพวกเขาเหรอเป็นแค่มือสมัครเล่นมาฟิตร่างกายยอมซ้อมขนาดนี้แล้วจะคาดหวังอะไรอีกแล้วฉันไม่ได้ว่าพวกเขาไม่ดีเฮ้ยแต่ถ้าจะให้พวกเขาได้มาตรฐานมันยากยิ่งกว่ายากซะอีกนะแล้วก็นะนายอย่าลืมอาเฉียงสิคิดดูเขาวิ่ง5กิโลยังไม่ได้เลยแล้วใช่ทำยังไงอ่ะฉันคิดแผนสำรองเอาไว้แล้วใบลาออกชมรมจิ้งเฟิงหนูไม่อยากเห็นพ่อเหนื่อยพ่อหนูพ่อลาออกเถอะให้ลาออกจากชมรมจิ้งเฟิงเหรอตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปที่จิ้งเฟิงเลยพอไปก็นั่งดูไม่เห็นจะวิ่งทั้งมันเถอะพ่อไม่ต้องทำเพื่อหนูอีกแล้วค่ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลดความอ้วนไม่ต้องอดอาหารหนูเอาใบลาออกมาให้พ่อเอาไปให้โค้ชเทโอนะบ้านเขาเป็นแบบนั้นคุณจะไปซ้ำเติมเขาให้เขาลาออกอีกเหรอนี่คนเรามันก็อย่างนี้แหละทำไมโอเคก็ต้องโดนเคโอเคกับโอ้ด้วยเรียนกันยังไงคุณเถียงไม่เข้าเรื่องเลยโธ่แต่ว่าฉันมีทฤษฎีถ้านายมีวิธีนายคิดเองเถอะคนเรามันก็อย่างนี้แหละพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จแล้วก็ยอมให้เขาเคโอไปเลยนายว่าจริงไหมล่ะฮะถูกต้องครับ
54 55 56ลั่นครับแกร็บครับแกร็บเร็วๆกันหน่อยอยู่เนี่ยวันนี้ซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราวิ่งเป็นไงบ้างคะใช่ๆเป็นไงบ้างเฮ้ยเจสซิน34นาที56วินาทีด้วยใจไม่ทําอะไรดีเยี่ยมทุกคน36นาที40วิมันนิดเดียวค่ะ36นาที58คนที่เหลือเกิน40หมดเลยโอ้ยยิงแล้วใหญ่มีแต่เฮอร์เจียซินที่ทำได้ที่เหลือโดนเคโอหมดไม่ต้องเล่นแล้วโอ้แล้วจะฝึกไปทำไมฝึกยังไงก็ไม่สำเร็จแต่เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนพวกคุณเก่งกว่าเดิมมากๆเลยไม่ต้องปลอบใจเราหรอกถึงวิ่งไปก็เสียเวลาเปล่าโอ้ยวิ่งเหนื่อยทุกวันเลยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหนื่อยจะตายแล้วโคสเคโอในอนาคตเลยปวดขาไม่ลาออกอาเฉียงทำไมลาออกตอนนี้ล่ะฮะดูดีๆก่อนฉันไม่ได้เซ็นชื่อซะหน่อยฉันไม่เคยอยากจะลาออกนะฉันอยากทำอะไรเพื่อจิ้งเฟิงบ้างฉันก็เลยมานั่งดูทุกคนฝึกซ้อมตอนแรกฉันก็คิดเหมือนกันต้องวิ่ง5กิโลภายใน35นาทีสำหรับวัยกลางคนอย่างพวกเราแล้วเป็นไปไม่ได้แน่แต่ว่าตัวเลขมันไม่หลอกเราหรอกฉันจดไว้หมดเลยทุกคนก้าวหน้ากันมากเฮ้ยจริงเหรอใช่วันนี้ทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ทำไม่ได้ไม่ควรยอมแพ้ต้องกัดฟันให้แน่นรั้นใจไปให้สุดไฟพุ่งโชนเลยขอให้ลูกสาวฉันไม่กลับมาแล้วฉันก็อยากวิ่งกับทุกคนอาเทียงเดี๋ยวฉันวิ่งเป็นเพื่อนนี่อย่าบอกนะว่าจะใส่กางเกงยีนวิ่งเปลี่ยนชุดได้นี่อาเทียงยังวิ่งเลยทุกคนว่าไงจะวิ่งไหมอยากกันหน่อยมาทายกันเนี่ยโอ้เสี่ยวซิงมือตื้อตื้อเดี๋ยวตาก็เสียหรอกเปิดไฟสิทำไมใช้โน้ตบุ๊กฉันน่ะก็คุณไม่ได้ใส่รหัสฉันอยู่คนเดียวทำไมต้องใส่รหัสด้วยงั้นเอาคืนไปก็ไม่ได้บอกว่าหวงแต่นายต้องถามฉันก่อนมันคือมารยาทฮะเฮ้ยว่าไงจะดูอะไรอยู่อ่ะวันนี้ใครลูกสาวคุณเหรอวันนี้เขาอยู่ไหนงานนี้ช่างถามจังนะเบื่อผมแล้วเหรอนี่คนอย่างฉันน่ะเป็นคนพูดตรงๆนายอย่ากลัวล่ะเข้าใจไหมตรงๆน่ะดีกว่าพวกผู้ใหญ่ชอบเล่นละครเล่ามาสิทำไมนายถึงทุบกระจกโรงเรียนแตกล่ะฮะผมทนไม่ได้ครูคนนั้นลำเอียงลงโทษคนนี้ไม่ลงโทษคนนั้นผมบอกเขาว่าไม่ถูกเขาก็หาว่าผมไม่ให้เกียรติครูทำทันบนผมอีกแล้วไงต่อยิ่งคิดผมก็ยิ่งโมโหกลางคืนนอนไม่หลับก็เลยแอบออกไปหยิบก้อนหินปาใส่กระจกเลยโอ้โหนายนี่คล้ายฉันมากเลยนะตอนฉันอายุ10กว่าพ่อๆกับนายเลยแต่ว่าฉันแค่ไม่ได้ปากกระจกแตกแค่นั้นเองแล้วคุณทำยังไงอ่ะฉันต่อยปากโค้ชแล้วยังไงโดนลงโทษไหมครับมันแน่อยู่แล้วโดนไล่ออกจากทีมฮ่องกงอย่าพูดถึงฉันเลยแล้วเรื่องนี้น่ะได้บอกพ่อหรือยังเราไม่ค่อยคุยกันตั้งแต่เกิดมาผมอยู่กับเขาแค่เดือนเดียวเองเขาไม่เล่น IG ไม่เล่น Facebook อ๋อนายเล่นเน็ตเพื่อหาข้อมูลเขานี่เองก็ถูกแล้วล่ะพ่อนายไม่ค่อยอยู่ฮ่องกงไม่รู้ว่าหายตัวไปอยู่ไหนมันหายากจริงๆแต่พอถึงวันเกิดผมพ่อจะส่งการ์ดกับของขวัญมาให้ถือซะว่าจะมีน้ำใจรู้ไหมว่าเขามีฉายาว่าอย่างไงไอ้จรวดจะบอกให้นะนอกจากเขาวิ่งเร็วแล้วเขาเหมือนเหาะไปอยู่บนดวงจันทร์เลยไม่เคยเห็นเงาว่าไงอยากจะรู้เรื่องของพ่อนายไหมล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาใหม่นะทางขวามาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาละตอนนี้ดึงแขนหน่อยมาเฮ้ยแดงสีขาวทำไมมีนักข่าวช่องกีฬานิตยสารมาเยอะจังเลยเอาละสลับข้างฉันก็ไม่รู้โคชลีทุกคนในชมรมวิ่ง5กิโลภายใน35นาทีได้ใช่ไหมครับงั้นก็ดีแล้วเจอของจริงชมรมช่วงฉีมาทำไมผู้สื่อข่าวครับเชิญทางนี้เลยครับผู้สื่อข่าวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันกีฬาแห่งสปอร์ตคิงดอมกรุ๊ปเกาภูอีกสักครู่เราจะทำการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายหญิงในเมื่อชมรมจิ้งเฟิงบอกว่าวิ่ง5กิโลได้ภายใน35นาทีงั้นก็ไม่ต้องวิ่งแล้วดังนั้นผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีเล่นวันนี้เราเชิญชมรมช่วงฉีมาแข่งกับพวกเขาสักหน่อย
พ่อคะตอนแรกแข่งจับเวลาตอนนี้กลายเป็นแข่งวิ่งผลัดพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวมานะการลงแข่งจะต้องพร้อมที่จะแข่งขันทุกอย่างก็ให้พวกเขาพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ใช่คนแก่ใกล้ตายโฮชลีย์คุณโอเคไหมโอเคมีกฎอะไรอีกไหมมาดิสองชมรมส่งสองชายสองหญิงแต่ให้โค้ชวิ่งได้แค่คนเดียวก็เพิ่มความตื่นเต้นผมขอให้หวนเซี่ยวชิงและโค้ชลี่มาวิ่งด้วยมีปัญหาไหมฉันพร้อมเสมอไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นผมรอชมนะ4x400 เมตรตอนนี้นอกจากโค้ชลี่แล้วยังต้องการอีก3คนถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆให้ยกมือขึ้นเลยฉันฉันขอเสนอตัวลงแข่งครั้งนี้หวายจะไม่อยู่เลยถึงแม้ว่าฉันไม่ได้ลงซ้อมสู้ทุกคนไม่ได้แน่นอนแต่ว่าฉันก็สู้มานานแล้วอยากท้าทายตัวเองบ้างแล้วก็ฉันอยากวิ่งไม้สุดท้ายหาจะบ้าหรอความมั่นใจมาจากไหนฉันจะให้การวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นการพิสูจน์ให้ลูกสาวได้เห็นว่าพ่อเขาไม่ท่าดีทีเหลวอีกแล้วแต่ว่าไม่อยากทำให้ทุกคนเดือดร้อนถ้ามันฝืนเกินไปแล้วก็งั้นก็ช่างมันเถอะน้อยใจเฉียงวิ่งเลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่เหมือนเจสินเธอวิ่งไม้แรกไม่ต้องกดดันวิ่งตามวิธีที่เคยวิ่งรับทราบไม้ที่สองต้องตัดเข้าวงในสิเหวินเธอวิ่งไม้สองโอเคไหมเข้าวงในเหรอฉันกลัวว่าจะวิ่งไม่เป็นฉันได้ข่าวมาว่าเหวินเซี่ยวชิงวิ่งไม้ที่สองด้วยเขาวิ่งไม้สองเลยช่างเถอะหล่อนวิ่งไม้สองนายก็ต้องวิ่งเองโอเคได้ไม้ที่สองฉันจะวิ่งกับเขาเองสิเหวินวิ่งไม้ที่สามนะค่ะอาเฉียงพอได้ไม้มาแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยวิ่งตรงไปอย่างเดียวอาเฉียงสู้ๆสู้นะทำได้ที่สำคัญก็คือตอนวิ่งต้องแกว่งมือด้วยคุมจังหวะการหายใจไม่ต้องรีบนะสิเหวินล่ะได้หนีกลางคันแน่ๆเชื่อใจผู้หญิงวัยกลางคนไม่ได้เลยโอ้โค้ชเคโอพูดแบบนี้โดนหมดทุกคนเลยนะโดนหลอกได้เถอะเมโค้ชลี่ที่ครับมีนายล่ะอยู่ในห้องน้ำน่าจะตื่นเต้นเกินไปเขาบอกว่าปวดท้องมากเลยทำไงดีล่ะใกล้แข่งแล้วนะไม่รอแล้วถ่ายเสร็จขาก็อ่อนหมดสิทำไงดีนั่นดิทำไงดีคิดไม่ออกเลิกลักหลงตามองดีเฮ้ยเสียงเธอวิ่งโอ้ฉันไม่ไหวหรอกไหวสิทำให้เต็มที่ก็พอแล้วไหวแน่ไหวที่ต้องไหวแน่ไหวแน่ไม่ไหวแผ่นดินไหวนะเข้าที่ระวังคนคุณกลัวชมการแข่งขันนะครับขอโทษด้วยเร็วหน่อย
ไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยสู้ค่ะ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 หันต้องรันเฮ้ยไม่รู้ล่ะปิ่งสุดใจขาดเล่นเลยเฮ้ยเพื่อนผู้ลูกต้องไปเห็นต้องทำได้สุดแล้วทีมขาแม่วิ่งวิ่งแม่เร็ว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 ลูกสาวของเฒ่าแก่ก็อุตส่าห์ช่วยวิ่งก็ยังแพ้ตั้งเยอะไม่รู้พวกเขาดีใจอะไรกันนะเยอะเยอะเท่าไหร่ล่ะไวทองตื่นตาตื่นใจมากเลยพิสูจน์แล้วว่าผมเปลี่ยนเป็นการแข่งขันวิ่งผลัดถูกต้องที่สุดแล้วเอาละตอนนี้ผมจะประกาศผลแล้วนะผลเหรอใครๆก็เห็นกันหมดแล้วใช่แล้วผู้ชนะจะได้สัญญาสปอนเซอร์ของสปอร์ตคิงดอมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผู้ชนะก็คือยินดีด้วยกับชมรมจิ้งเฟิงยังไงอ่ะคุณตัวคะจำชื่อของชมรมผิดไปหรือเปล่าคะพวกคุณชมรมช่วงฉีนี่แต่ผมประกาศว่าชมรมจิ้งเฟิงชนะใช่ค่ะแต่คนทั้งสนามเห็นหมดเลยเราวิ่งชนะจิ้งเฟิงนะคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงกลายเป็นพวกเราแพ้ล่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะถูกต้องพวกคุณวิ่งชนะแต่ว่าผมไม่เคยพูดว่าจะสนับสนุนทีมที่วิ่งชนะดูสิจิ้งเฟิงไม่แต่คนแก่ใกล้ตายแต่ว่าในระยะเวลาสั้นพวกเขาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงพวกเขารู้ใจกันมากผลงานเกินมาตรฐานแถมยังแสดงออกให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาผมชอบพวกเขาเลือกพูดอีกอย่างนึงสร้างภาพเขาแค่ให้ช่วงขี่มาแสดงที่นี่เท่านั้นแหละไม่งั้นจะมีนักข่าวมารอทำข่าวเยอะแบบนี้เอาหน้าไม่ต้องไปสนใจหรอกเอาเป็นว่าได้สัญญาสปอนเซอร์มาแล้วคนนั้นก็คือผู้ชนะทำไมเงียบกันหมดเลยเล่าเราชนะนะเนี่ยว่าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่คุณล้อเล่นเหรอทำไมผมจะทำแบบนี้ไม่ได้เลขาจินเคลียร์สิเชิญกลับได้แล้วครับเหนื่อยโฮชลี่วันนี้ทุกคนดีใจกันมากช่วยพูดอะไรกับทุกคนหน่อยก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนคราวนี้ได้สปอนเซอร์อย่างสปอร์ตคิงดอมชมรมจิ้งเฟิงได้เกิดใหม่เป็นผลงานของทุกๆคนมาผมดื่มให้ทุกคนเลยโค้ชเคโอมันอะไรหน่อยไหมคะอย่าคิดว่าวันนี้เราผ่านด่านง่ายๆถ้าฉันรู้ว่าใครไม่ตั้งใจฉันจะเคโอให้ดูกินเดี๋ยวไปเอาซอสมาเพิ่มเฉียงเฉียงเฉียงมาลงก่อนนายรู้ไหมว่าฉันเข้าใจอาซุย
อนโก้ไอ้น้องเย้ไอ้หมอนี่ชอบเล่นจู่โจมคราวนี้จะมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกเล่าฮะคนที่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่นายคนเดียวไม่อ๋อบุตรทักทายเพื่อนเก่าไม่ทันเห็นเธอน่ะนี่จะแนะนำให้รู้จักคนที่เพื่อนรักที่สุดของฉันฟรานโก้ฉันก็แนะนำให้รู้จักนี่แฟนเก่าฉันหลีซุนฝันโอ้โหเฮ้ยในกองงอ